ี้คุกกระจอกแบบมึงอ่ะก็เป็นได้แค่ขี้คุกไม่จบไม่สิ้นเลยทุกวันนี้กูเปิดบ้านรอตำรวจด้วยกูไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายแม้ว่าหนุ่มบอมจะเคยเลือกเดินทางผิดจนชีวิตสะดุดมาแล้วแต่สุดท้ายหนุ่มบอมก็ยังพยายามที่จะพาตัวเองออกมาจากจุดแย่ๆนั้นได้จนทุกวันนี้สามารถมีอาชีพหาเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายด้วยน้ำพระทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ล่าสุดค่ะก็ไม่ไหวที่จะโดนคนใจแคบมาดูถูกดูหมิ่นนะคะแต่อย่างหนุ่มบอมแล้วก็ไม่ยอมที่จะปล่อยให้อารมณ์จมไปกับคนที่มีความคิดแคบๆนะคะเลยออกมาสวนกลับแบบสะใจสุดๆจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะหนุ่มบอมขี้คุกเขียนรูปที่เคยได้รับโอกาสจากสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เรียนรู้การวาดรูปมาจากในคุกและนำมาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ผู้ที่เปิดหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดหัวใจและไม่เคยลืมน้ำพระทัยที่สถาบันพระมหากษัตริย์หยิบยื่นให้ได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงคอมเมนต์หนึ่งที่ดูถูกเหยียดหยามอดีตที่เคยติดคุกของหนุ่มบอมซึ่งความคิดเห็นนี้ทำหนุ่มบอมถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมตอบกลับไปว่าไม่จบไม่สิ้นนะที่คุกแบบตนเองออกรายการมา41ช่องแล้วที่คุกแบบตนลงนิตยสารต่างประเทศ3ฉบับนิตยสารในประเทศอีก3ฉบับและหนังสือพิมพ์อีก1ฉบับแล้วตอนนี้ส่งงานออกต่างประเทศ3ประเทศและยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้เด็กๆให้นักโทษที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานล่าสุดเว้ยแม่งบอกว่าขี้คุกกระจอกแบบมึงอ่ะก็เป็นได้แค่ขี้คุกใช่ไหมไม่จบไปสิ้นเลยคือขี้คุกแบบกูเนี่ยกวกรายการเนี่ยมา41ช่องแล้ว7359ไทย PBS คือกูออกมาทุกช่องแล้วผมชัดลึกยิ่งท็อปนิวนี่ยิ่งเยอะเลยกวกมาหมดทุกช่องแล้วกูขี้คุกแบบกูเนี่ยลงนิตยสารต่างประเทศ3ฉบับนิตยสารในประเทศอีก3ฉบับนะแล้วก็อะไรรู้ไหมก็หนังสือพิมพ์อีก1ฉบับเว้ยกูอยากให้ทุกคนดูนี่แล้วกูตอนนี้กูก็ส่งงานออกต่างประเทศ3ประเทศตอนนี้กูได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้เด็กให้นักโทษที่อยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถานหนุ่มบอมยังบอกอีกว่าทุกวันนี้กล้าพูดได้ว่าทำอาชีพอะไรและทุกวันนี้ยังเปิดบ้านรอตำรวจเพราะไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายถ้าว่าตนกระจอกวันหนึ่งทำให้ได้แบบตนก่อนแล้วค่อยมาพูดคำว่ากระจอกแต่ถ้ายังทำไม่ได้คุณว่าคุณหรือผมที่กระจอกอย่าไปดูถูกชีวิตใครเขาทั้งที่ตัวเองยังไม่ดีพอวันๆก็ปรบมือเชียร์เด็กก้าวร้าวของคุณไปเถอะไม่ต้องไปดูถูกชีวิตใครเขาหรอกถ้าคิดว่าเด็กพวกนั้นทำถูกต้องก็เชียร์ไปซึ่งตนเองก็ยังอวยพรเหมือนเดิมให้ลูกของพวกคุณเป็นเหมือนเด็กที่คุณเชียร์ส่วนหนุ่มบอมยอมรับว่าตนเองกระจอกเพราะเคยติดคุกแค่นั้นเองแต่เส้นทางชีวิตของตนเองไม่กระจอกนะและงานออเดอร์กูเนี่ยคือกูไม่ต้องไปทำอาชีพที่แบบว่าไปดูกันใต้คอมเมนต์นะกูไม่ต้องไปทำกูไม่ต้องไปทำอะไรกูกล้าพูดได้ว่ากูทำอาชีพอะไรทุกวันนี้กูเปิดบ้านรอตำรวจด้วยมึงดูกูไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายถูกป่ะเอาละถ้ามึงว่ากูกระจอกอะนะวันเดิมมึงทำไม่ได้แบบกูก่อนแล้วมึงค่อยพูดคำว่ากระจอกแต่ถ้ายังทำไม่ได้มึงว่ากูหรือมึงที่กระจอกนะอย่าไปดูถูกชีวิตใครเขาถ้าชีวิตตัวเองแม่งยังไม่ดีพอเลยคือวันๆเนี่ยมึงก็ปกมือเชียร์ไอเด็กก้าวร้าวของมึงไปเถอะไม่ต้องไปดูถูกชีวิตใครก็หรอกถ้ามึงคิดว่าไอเด็กพวกนั้นมันทำถูกต้องมึงก็เชียร์มันไปก็เหมือนเดิมแหละกูก็อวยพรให้ลูกมึงเป็นแบบเด็กที่มึงเชียร์แหละนะกูกระจอกกูยอมรับว่ากูกระจอกเพราะว่ากูเคยติดคุกแค่นั้นเองแต่เส้นทางชีวิตของกูอ่ะกูไม่ได้กระจอกมึงนั่นแหละกระจอกมึงเนี่ยขอเงินพ่อเงินแม่อยู่เลยแหมไปว่าคนอื่นเขานะฝากไว้บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นหนุ่มบอมออกมาตอบกลับความคิดเห็นที่มักเข้ามาดูถูกดูแคลนหนุ่มบอมเพียงเพราะว่าหนุ่มบอมเคยติดคุกนะคะแต่ทุกครั้งเราจะไม่เห็นหนุ่มบอมใช้อารมณ์ในการตอบโต้กลับไปแต่จะใช้เหตุผลในการตอบกลับไปทุกครั้ง
เนื่องจากว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะเอาอารมณ์ของตัวเองไปทำให้หม่นมองกับคนใจแคบคนหนึ่งเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store